วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นน้ำผึ้งใบบัวบกใส่น้ำตามด้วยใบบัวบกปั่นจนละเอียดแล้วปิดเครื่องกรองเอาเฉพาะน้ำใบบัวบกเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนเติมน้ำผึ้งคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟใส่น้ำใบบัวบกคนจนเข้ากันดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำใบบัวบกในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากปิดไฟจะช่วยทำให้สีของวุ้นใบบัวบกสวยและกลิ่นใบบัวบกชัดเจนหยอดวุ้นน้ำผึ้งใบบัวบกลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1/2ของพิมพ์พักไว้ให้วุ้นทรงตัวใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนเติมน้ำผึ้งคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมเมล็ดเจียคนให้เข้ากันพักให้อุ่นหยอดวุ้นเมล็ดเจียลงในพิมพ์ที่มีวุ้นน้ำผึ้งใบบัวบกนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นน้ำผึ้งใบบัวบกเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก